ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมปอนแอดมินเพจที่นี่อ่างทองครับในวันนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูบรรยากาศการเปิดตลาดน้ำสามโก้ครับวันนี้กลับมาเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการแล้วครับและจะเปิดตลอดไปครับในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขายตะเลิกแต่บรรยากาศจะเป็นอย่างไรจะมีของดีของเด็ดอะไรบ้างนั้นวันนี้ห้ามพลาดกันเลยครับกับที่ตลาดน้ำสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองกับเพจที่นี่อ่างทองครับวันนี้เพจที่นี่อ่างทองนะครับก็ได้พาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวกันที่ตลาดน้ำสามโก้ครับต้องบอกว่าวันนี้ตลาดน้ำสามโก้ได้กลับมาเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการแล้วครับตลาดแห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นตลาดที่รวมคนจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐและภาคประชาชนได้มาขับเคลื่อนในการดำเนินงานสร้างกิจกรรมให้คนในอำเภอสามโก้ทั้งผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการนะครับเพื่อมาสร้างรายได้และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวกับคนในชุมชนแห่งนี้ตลาดน้ำสามโก้นะครับก็จะมีการพัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังเส้นทางต่างๆที่สำคัญของอำเภอสามโก้และก็ของจังหวัดอ่างทองต่อไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับโดยเฉพาะในเรื่องของมะม่วงที่บอกเลยครับว่ามะม่วงนั้นเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอสามโก้เลยหรือแม้กระทั่งเส้นทางทางวัฒนธรรมครับที่มีปราสาทของแผ่นดินถิ่นอ่างทองครับในงานศิลปะงานหนังใหญ่แห่งเดียวของจังหวัดอ่างทองเป็นต้นตลาดน้ำสามโก้นะครับจะอยู่ที่วัดสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองตอนนี้เปิดเฉพาะช่วงของวันหยุดเสาร์และวันอาทิตย์และก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ครับมีที่จอดรถสะดวกสามารถซื้อของฝากกันแบบจัดเต็มได้เลยครับเพราะทุกร้านนั้นขนของดีมากันทั้งนั้นเลยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับที่เพจตลาดน้ำสามโก้กันต่อไปได้เลยนะครับและถ้าคุณผู้ชมนะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดอ่างทองครับอย่าลืมครับที่จะเลยขับรถมาที่อำเภอสามโก้แล้วก็มาเที่ยวกันที่ตลาดน้ำสามโก้แห่งนี้กันนะครับตลาดชุมชนคนสามโก้มีของดีของอร่อยอีกมากมายรอคอยคุณผู้ชมอยู่นะครับและในข้างหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเที่ยวไปกินไปชิมไปช็อปกันที่ไหนก็ต้องคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมปอนแอดมินเพจที่นี่อ่างทองนะครับต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ